สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Night Train Night Live นะคะคืนนี้ก็กลับมาเจอเรา2คนเช่นเคยนะคะครับมาแล้วค่ะพัตโตก็มาแล้วเช่นกันนะครับวันนี้ชุดสวยมากเลยโอ้ขอบพระคุณมากชื่นชมจากใจนะครับค่ะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าอยากจะชื่นชมชุดของคุณฝนส่งมาในแฟนเพจของเราได้นะครับเราไลฟ์อยู่นะครับเพราะฉะนั้นอัปเดตข่าวบันเทิงพร้อมกันทั้งโลกถูกต้องอินเทอร์แอคทีฟกับเราได้ด้วยใช่แล้วนะคะจะได้เอาคำคอมเมนต์ต่างๆเนี่ยบอกคอสตูมวันนี้มีแบบว่าคำชมมานะคะอะไรอย่างเงี้ยมีกำลังใจทำงานกันเนาะรวมถึงเรื่องของข่าวเราด้วยเพราะเมื่อกี้เห็นตัวอย่างไปแซ่บครบทุกรสมากใช่เมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์ใช่ไหมวันนี้ก็ยังมีแบบควันหลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักมาฝากกันเช่นเคยเริ่มกันเลยดีกว่านะ okay. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่รักปกติแล้วจะมีแบบคู่รักขัดใจแม่คู่รักขัดใจพ่อคราวนี้ปกติเป็นเรื่องปกติแต่ว่าคราวนี้นะเป็นเรื่องคู่รักขัดใจพี่สาวค่ะได้ไหมได้สิคู่นี้ไงพอสรันแล้วก็น้องเกรซชลิตานะคะไปดูซิว่าตอนนี้ความรักของทั้งคู่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นแดงหรือจะดำนั่นน่ะสิแต่ว่าคนนี้แดงแน่นอนฮะไม่ใช่หัวใจนะฮะตาแดงก่ำนะครับผมไปทำอะไรมาแม่คนจีราไปติดตามกันนะว่าทำไมถึงตาแดงก่ำแบบนั้นนะครับแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่อยากให้ติดตามเป็นพิเศษเลยก็คือคุณบุ๋มครับผมพิธีกรเซเลบแห่งตกบันสมันเทิงของเรานะครับรู้ไหมฮะว่าเขาถูกขู่ฆ่าครับคุณผู้ชมครับวันนี้ดร.บุ๋มจะมาแจงแบบหมดเปลือกเลยโอ้น่ากลัวมากๆเนี่ยไปฟังพี่บุ๋มกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราไปที่คู่รักที่กำลังอยู่ในกระแสขนาดนี้เลยนะคะแพทณปภาแล้วก็เบนซ์อัครกิจนั่นเองค่ะที่ทั้งคู่ก็จะมาเปิดใจถึงทายาทตัวน้อยน้องเรซิ่งร้องไห้เลยค่ะคืออย่างแรกคือกลัวอยู่แล้วด้วยและคำหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่ได้ยินพร้อมกันคือน้องตัวใหญ่มากคุณแพทครับอาจจะจุกนิดนึงพอออกมาได้ยินเสียงแล้วมันเหมือนแบบโล่งโล่งแบบสำเร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช่เราร้องเสียงนั้นแล้วที่สำคัญคือเราก็ยังมีลมหายใจอยู่เรายังไม่ได้ไปไหน แต่แบบสิ่งแรกเลยคือบอกพี่เบนว่าตามลูกไปเลยนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลูกหายนี่คือความรู้สึกของคุณแม่มือใหม่แพทณปภาที่จูงมือสามีเบนซ์อัครกิจเปิดใจพร้อมอวดโฉมหน้าลูกชายคนแรกน้องเรซิ่งที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้เพียง3วันค่ะโดยคุณแม่สายแว้นถึงกับน้ำตารินที่ได้เห็นหน้าลูกชายก่อนจะเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นที่สุดในชีวิตแต่โชคดีที่สามีได้เข้าไปให้กำลังใจอยู่ข้างๆซึ่งตอนนี้แม้จะสัมผัสได้ถึงความเป็นแม่ว่าเหนื่อยแสนสาหัสแต่ก็เป็นหน้าที่ที่เต็มใจที่สุดโดยแพทตั้งใจพักงานมากกว่า1เดือนเพื่อดูแลเจ้าตัวน้อยและให้ร่างกายตนเองกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมโดยคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ก็ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยตัวเองและในสไตล์ของทั้งคู่ค่ะด้วยความเชื่อที่ว่าหากอยากให้ลูกเหมือนพ่อและแม่พ่อแม่ต้องเลี้ยงเองด้วยสาวแพทยังเผยด้วยความตื้นตันว่าสิ่งที่ดีใจที่สุดไม่แพ้กันนะคะคือได้ทำอีกหนึ่งความฝันสำเร็จนั่นคือให้คุณแม่ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์มากว่า8ปีสมหวังได้เห็นหน้าหลานนั่นเองค่ะก็ภาพที่เห็นคือแกคงจะรู้สึกได้น้ำตาคอใช่ค่ะไม่เลยค่ะยิ้มอย่างเดียวเลยเราจะเลี้ยงเขาให้เต็มที่เหมือนที่แบบแม่เราเลี้ยงเรามาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามทำให้ได้ดีที่สุดแต่แพทก็ไม่รู้ว่าดีที่สุดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามเลี้ยงในแบบของเราก็เอาเป็นว่าณวันนี้อะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเราก็แค่รับมือแล้วก็หาวิธีที่จะอยู่กับมันให้ได้โดยหนุ่มเบนซ์ยังให้สัญญากับสาวแพทในวันนี้ที่มีโซ่ทองมาคล้องใจว่าเมื่อเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แล้วก็อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุดค่ะคนอย่างนี้มันคือสวะสังคมอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดหลายคนบอกโอ๊ยไม่ต้องไปยุ่งหรอกไม่ใช่เรื่องของคนอื่นมันละลานบุ๋มอย่างที่สองก็คือถ้าคนดีๆมัวแต่หดหัวให้คนเร็วๆปากดีไปเรื่อยๆให้คนเร็วๆข่มขู่ไปเรื่อยๆคนดีๆจะอยู่ยังไงระดับดร.บุ๋มปนัดดาจัดเต็มเสมอค่ะโดยที่ต้องลั่นวาจาแสบๆคันๆขนาดนี้เป็นเพราะเจ้าตัวถูกแขกรับเชิญซึ่งเคยเจอกันในรายการหนึ่งขู่ฆ่าโดยอีกฝ่ายกล่าวหาว่าสาวบุ๋มตัดต่อคำพูดของเขาเขาจึงไลฟ์เฟซบุ๊กที่ข้างหลังเต็มไปด้วยอาวุธปืนซะเลยซึ่งบุ๋มก็ได้โพสต์ข้อความรุนแรงตอบกลับอีกฝ่ายเช่นกันอย่างไม่รอช้าแม้ตอนแรกจะปล่อยวางแต่เพราะคนรอบข้างเป็นห่วงเมื่อวานนี้เธอจึงเดินทางไปแจ้งความข้อหาข่มขู่และหมิ่นประมาทที่สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะก็เหมือนพยายามหาเหตุผลโดยโกหกหลายๆอย่างเพราะโกหกมันดอกนึงแล้วมันก็ต้องโกหกไปเรื่อยๆใช่ป่ะทีนี้คนก็ไปต้อนเขาอีกเนาะในโลกโซเชียลว่าทำไมต้องคิดแค้นบุ๋มขนาดนั้นนางก็เลยอ้างว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นเรื่องเคยให้เงินบุ๋มมา 500,000 บาทบริจาคเข้าองค์กรบุ๋มมา 500,000 บาทแต่บุ๋มไม่เอาไปช่วยคนก็เลยจะตามฆ่าที่ไปแจ้งความเป็นเพราะว่าหมิ่นเบื้องสูง
คุณจะเป็นใครมาจากไหนจะเป็นประเทศอะไรก็ตามการมาอยู่ในประเทศไทยคุณต้องห้ามหมิ่นถ้าศาสนาพระมหากษัตริย์ของเราอย่างที่สองก็คือคนรอบข้างเป็นห่วงแล้วก็เหตุผลหนึ่งที่วันนั้นโพสต์ข้อความค่อนข้างจะรุนแรงคุณเห็นผมตอบโต้คนเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่เคยหยาบนะหลายคนก็ไม่เข้าใจก็ด่าผมเนาะด่าไปก่อนว่าอุ๊ยต่ำทั้งที่ผมคือผู้เสียหายแล้วคุณก็อ่านแค่เปลือกเนาะแล้วก็เขียนด่ากันไปเลยบางคนก็บอกว่าอีมนุษย์บ้านเนี่ยชอบสร้างข่าวเหลือคะที่ฉันขู่ฆ่าตัวเองเหรอคะคุณคิดสิคิดพิธีกรเซเลบของเรายังเผยอีกว่าในช่วงนี้ไม่ถึงขนาดที่จะต้องมีบริการมาคอยติดตามดูแลชีวิตเธอแค่สามีเอกเอกรินคนเดียวก็คงจะจัดการกับนักเลงคีย์บอร์ดคนนี้ได้แล้วล่ะค่ะถึงตาข้างขวาจะแดงก่ำจากอาการเส้นเลือดฝอยในตาแตกแต่สาวแป้งอรจิราก็สปิริตแรงออกงานอีเวนต์ทั้งที่สวยไม่เต็มที่โดยเผยว่าอาการดังกล่าวไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรแต่ก็ได้ไปให้คุณหมอตรวจอย่างละเอียดแล้วซึ่งไม่มีผลกับการมองเห็นส่วนเรื่องงานละครที่รับไว้อาจจะต้องรอทางกองถ่ายพิจารณาว่าจะให้พักหรือไม่ค่ะเป็นที่ฮ่องกงอะค่ะ 2-3 วันที่ผ่านมาก็เลยแบบถ่ายรูปส่งไปให้คุณหมอที่รู้จักกันถามว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็บอกว่าเป็นปกติก็คือไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็จางหายไปเองไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยตอนแรกตกใจแต่ว่าก็เคยเห็นคนที่แบบก็เลยเซิร์ช Google เราถาม Google ได้เราถาม Google ก็เลยสบายใจไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆจางๆแล้วก็จะหายไปเองมีมุมมุ้งมิ้งกับเขาเหมือนกันนะจ๊ะอดีตพระเอก3ชั้นพอสรันที่เมื่อคืนวันวาเลนไทน์ควงหวานใจนอกวงการเกรซชลิตาไปดินเนอร์กันหนึ่งหนิงแถมยังหอบดอกกุหลาบขาวช่อโตเซอร์ไพรส์จนฝ่ายหญิงถึงกับยิ้มร่าแถมเมื่อวันเกิดแฟนสาวเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเจ้าตัวยังถอยกระเป๋าแบรนด์เนมสุดหรูให้เป็นของขวัญอีกตั้งหากหุยแบบนี้ต้องเรียกว่าปะพอสายเปแล้วล่ะมั้งไม่ทำเซอร์ไพรส์เลยมากแค่แบบว่าไปกินข้าวแล้วดอกไม้ไว้ในรถไงแล้วขากลับบ้านก็เปิดใบเห็นดอกไม้แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์365วันขอทำสักวันหนึ่งแล้วกันนะปอธรรมดาธรรมดาโอกาสพิเศษครับวันเกิดน้องด้วยนะก็เลยซื้อให้หน่อยและที่เห็นช่วงนี้หนุ่มพอชพร้อมลงไปอีกนิดเพราะกำลังฟิตหุ่นเพื่อละครเรื่องใหม่ที่กำลังจะเปิดกล้องแววว่าเรื่องนี้ต้องมีฉากโชว์ซิกแพคเน้นๆสาวๆเตรียมผ้าซับน้ำลายรอไว้ได้เลยละค่ะชอบผมว่าผ้าซับน้ำลายเตรียมไว้ได้เลยนะคะบางทีไม่รู้ตัวหรอกครับมันไหลมาเองนั่นน่ะสิเหมือนดิฉันเมื่อวานนี้ไงสกู๊ปเด็ดของเราเนี่ยคุณผู้ชมค่ะพูดถึงเมื่อกี้พอดเขาก็แบบฟิตหุ่นกันใช่ไหมเมื่อวานนี้แล้วก็ได้รวบรวมนะคะดาราหนุ่มๆที่แต่ก่อนเนี่ยเอวบางร่างน้อยนะจนตอนนี้นะคะฟิตกล้ามจนล่ำบึกกันทุกคนเลยมันเป็นกระแสของโลกด้วยแหละว่าทุกวันนี้พระเอกต้องหุ่นล่ำๆเป๊ะๆใช่ไหมไม่ใช่แค่พระเอกครับผู้หญิงก็เหมือนกันนางเอกสาวๆเนี่ยเดี๋ยวนี้นะฮะคนไทยเองหลายๆคนในวงการบันเทิงเนี่ยออกกำลังกายสุดฤทธิ์เรียกว่าฟิตแอนด์เฟิร์มมากครับยุคนี้สาวเอวบางร่างน้อยหลบไปเพราะตอนนี้สาวหุ่นเฟิร์มกล้ามแน่นกำลังมาค่ะจะเห็นได้ว่า 2-3 ปีที่ผ่านมานี้นะคะบรรดานักแสดงหญิงต่างก็หันหน้าเข้ายิมฟิตกล้ามไม่แพ้ดาราหนุ่มๆเพราะว่ารูปร่างเล็กๆปลิวลมดูไม่เย้ายวนชวนมองสักเท่าไหร่ค่ะเริ่มที่ซุปตาสาวชมพู่อรยาที่ก่อนหน้านี้เธอบอกเลยว่าเป็นคนไม่ชอบออกกำลังกายสักเท่าไหร่แต่พออายุเริ่มมากขึ้นเธอก็เลยหันมาเอ็กซ์ไซส์กับเขาบ้างยิ่งช่วงเตรียมตัวจะตั้งครรภ์ยิ่งดูแลตัวเองมากเป็นพิเศษเลยล่ะค่ะฝากนางเอกสุดฮอตอัมพัชราภานี่ก็เป็นอีกคนค่ะที่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของตัวเองจากแต่ก่อนเรียกว่าแทบจะไม่ออกกำลังกายเลยอยากผอมก็เน้นอดข้าวอย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้หันมาเล่นโยคะตีแบดฟิตเนสจัดเต็มไม่แพ้คนอื่นๆเหมือนกันค่ะและถ้าพูดถึงสาวที่เป็นไอดอลของการออกกำลังกายนะคะต้องยกให้ไมนาแบลเจนี่เทียนโพสวรรณก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เธออ้วนแก้มยุ้ยนิดๆจากนั้นเธอก็ปฏิวัติตัวเองด้วยการเลือกทานพร้อมๆกับการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีในที่สุดเธอก็ได้รูปร่างที่เป๊ะปังสมใจและขยับขยายมาเปิดสถานออกกำลังกายเป็นของตัวเองค่ะด้านนางแบบก้านยาวโยโยสวัสดีแต่ก่อนเนี่ยหุ่นเก่งกลางผอมก็จริงแต่ดูสุขภาพไม่ดีกระทั่งในช่วงก่อนที่เธอและอดีตเพื่อนซีอย่างบีน้ำทิพย์เปิดธุรกิจอาหารสุขภาพเดลิเวอรี่ร่วมกันเธอก็เปลี่ยนตัวเองด้วยการหันมาฟิตหุ่นมากขึ้นเล่นกีฬาสารพัดชนิดจนสุดท้ายหันมาเอาดีกับการวิ่งมาราธอนเป็นชีวิตจิตใจเลยล่ะค่ะต่อกันด้วยนางเอกลูกครึ่งคิมเบอรี่แอนเทียมซิริก่อนหน้านี้นะคะสาวคนนี้รูปร่างค่อนข้างใหญ่ก้นกับขาดุ่นแน่นเชียจากนั้นเธอก็ค่อยๆออกกำลังกายโดยมีแฟนหนุ่มหมากปรินไปฟิตแอนด์เฟิร์มด้วยกันตอนนี้ก็เลยพร้อมสวยสมใจเลยล่ะค่ะ
ขณะที่อดีตนักแสดงเมจิอโนมาแต่ก่อนเป็นสาวหุ่นย้วยในที่สุดเมื่อ4ปีก่อนเธอตัดสินใจว่าหันมาลดน้ำหนักเดิมทีตั้งใจจะลดแค่ 2-3 กิโลกรัมแต่พอใส่เสื้อผ้าสวยๆดูหุ่นเฟิร์มนิดๆกลายเป็นว่าติดใจหันไปเอาดีแบบจริงจังถึงขั้นเกือบตัดสินใจจะลงแข่งเพาะกายแต่คุณสามีด้านเบรกไว้ซะก่อนตอนนี้ก็เลยกลายเป็นกูรูแนะนำเรื่องการออกกำลังกายและอาหารการกินผ่าน Instagram แล้วก็โซเชียลช่องทางอื่นๆไปแล้วล่ะค่ะฟ้าพิธีกรมากฝีมือกาละแมพัชรศรีช่วงเป็นผู้ประกาศข่าวใหม่ๆก็อวบนิดๆเลยมักจะถูกแซวว่าอ้วนดำตลอดแต่สุดท้ายแล้วเธอก็กัดฟันหันมาดูแลตัวเองจนตอนนี้รูปร่างพร้อมลงแถมมีซิกแพคให้คุณสาวๆอิจฉากันเล่นด้วยปิดท้ายที่นางร้ายผิวสีน้ำผึ้งอุ้มลักขณาก่อนหน้านี้เธอก็หุ่นดีอกอึ้มเอวเล็กเรียกว่าเป็นหุ่นในฝันของหนุ่มๆเลยก็ว่าได้แต่ระยะหลังพอเทรนสาวหุ่นฟิตกำลังมาเธอก็หันไปออกกำลังกายบ่มกล้ามถึงขั้นมีซิกแพคกันเลยทีเดียวกลายเป็นว่าดูสวยและเย้าเยินกว่าแต่ก่อนเยอะเลยล่ะค่ะชอบอ่ะชอบทุกคนเลยอ่ะอิจฉาไหมอิจฉาไหมโอ้ยอยากได้หุ่นแบบนั้นมากๆนะคะซึ่งกว่าจะได้มานี่ไม่ใช่ง่ายๆนะคะต้องเข้ายิมออกกำลังกายนะคะไม่เลือกตาแทกประเด็นถูกต้องแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมชื่นชอบแล้วก็ประทับใจนะที่ดาราหลายๆคนลุกมาออกกำลังกายแบบนี้นะครับมันเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกๆคนได้ถูกต้องค่ะนะเป็นกำลังใจให้กับผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับฟิตแอนด์เฟิร์มซื่อค่ะส่วนตอนนี้นะคะพักสักครู่ช่วงหน้าเราก็มีความหวานเป็นควันหลงวาเลนไทน์มาฝากกันด้วยสักครู่เดียวค่ะยังไงคะโพสแต่เสิร์ฟฮอตออนไลน์ร้อนๆคือผมมาเลยค่ะเสิร์ฟเลยค่ะวันนี้ที่ฉันรออยู่เพราะมีหลายเรื่องฮอตเลยค่ะคุณผู้ชมถูกต้องคุณป้องนวัดอยู่ในนี้ด้วยแต่เราจะค่อยๆไล่สเต็ปดีกรีขึ้นไปแล้วกันนะค่อยๆจากอุ่นๆก่อนแล้วค่อยไล่ไปที่ร้อนสุดเนี่ยถูกต้องครับความอุ่นนี้เกิดขึ้นในครอบครัว2ครอบครัวนะครับเริ่มต้นที่ครอบครัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือคุณแม่อ๋อมสกาวใจนะครับหลายต่อหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็อยากให้เธอมีลูกเสียทีนะครับตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วเหรอคะกำลังเตรียมแล้วนะคือคู่นี้เนี่ยนะครับคุณอ๋อมกับคุณเออาทิตย์เนี่ยนะฮะเขาเป็นสามีภรรยากันมา2ปีกว่าแล้วนะครับแล้วหลายคนก็เมื่อไหร่จะมีลูกนะครับทั้งคู่ก็อยากจะมีลูกมากๆเลยทีเดียวนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีสายสืบของเราฮะสืบมาว่าเอ๊ะมีข่าวดีแน่เลยอ่ะน่าจะมีสัญญาณบางอย่างนะปรากฏภาพนี้ก็เป๊ะตามที่สายสืบของเอ็นเตอร์เทนเราไปสืบมาเลยครับชัดเจนนะครับว่าเป็นการประกาศผ่าน Instagram ของคุณอ๋อมเองนะครับว่าตอนนี้ตั้งครรภ์แล้วอายุครรภ์17สัปดาห์เรียบร้อยแล้วยินดีกับพี่อ๋อมด้วยค่ะยินดีด้วยครับปรบมือครับผมไปต่อที่ข้อความที่2ครับผมลูกคนที่2มาแล้วครับผมคุณเปิ้ลภารดีครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประกาศข่าวดีเมื่อวานนี้วันวาเลนไทน์นะครับจากที่ตอนแรกมีลูกสาวคนโตคือน้องกาย่าใช่ไหมครับอายุ1ขวบ5เดือนเนี่ยตอนนี้น้องนารากำลังจะโผล่มาแล้วนะครับผมคือตอนนี้เนี่ยชัวร์แล้วว่าเป็นลูกสาวนะครับคือคุณแม่เปิ้ลก็บอกนะครับว่าเธอแล้วก็คุณสามีคุณนิวเชื้อชาตินาทีเนี่ยตั้งใจและรอคอยลูกคนที่2มาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแหมมันก็มีการจุ๊บหน้าท้องคุณแม่ด้วยน่ารักมากเลยอุ่นนะก็ถือว่าเป็นความหวานรับวาเลนไทน์ก็แล้วกันเนาะเป็นหวานแบบอุ่นๆค่ะเป็นการเติมเต็มให้ยินดีกับทุกครอบครัวเลยนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะขยับดีกรีขึ้นมาที่หนุ่มป้องนวัดได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าสาวๆหลายต่อหลายคนมากน้ำตาตกเลยครับคือแฮชแท็กไม่โสดแล้วนะคะอะไรเนี่ยคือยังไงเล่าสิดูแคปชั่นเขาก่อนคุณผู้ชมครับคุณป้องนวัดเนี่ยนะครับประกาศผ่าน IG เลยนะครับว่า you took my heart and never gave it backก็คือคุณได้เอาใจฉันไปและฉันคงไม่มีทางได้คืนมาชอบแอคเซนต์คุณมากเลยแอคเซนต์ดีเป็นสำเนียงแถวโคราชครับผม บ้านเกิดผมเองนะฮะคือพอลงภาพป้าเป็นช่อดอกไม้ไปนะครับก็ติดแฮชแท็กด้วยว่าไม่สนแล้วนะรู้ยาแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ข้ามมาที่ไฮโซเอ๋ยธัญวันที่มัสลินในอยุธยานะครับคือน้องในรูปนี้พอเราซูมใกล้ๆขยายแล้วขยายอีกจนมันเด้งกลับเด้งกลับแล้วเนี่ยนะฮะก็พบว่าน่าจะเป็นช่อดอกไม้เดียวกันเขียนว่า thank you ค่ะเห็นไหมฮะคนก็เลยจับต้นชนปลายว่าเอ๊ะคือคนนี้หรือเปล่ามีความเชื่อมโยงกันถูกต้องนะฮะหลายต่อหลายคนก็โอ้โหรู้แล้วว่าอกหักแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าสักพักเดียวฮะก็มีการแก้ตัวเอ้ยแก้ผ้าเอ้ยแก้ข่าวออกมาถูกแล้วแก้ข่าวว่าลองฟังเนื้อแล้วคนสัมภาษณ์คือใครคุณเจนนี่สัมภาษณ์เองเลยค่ะลองฟังเสียงคุณป้องกันครับไม่ได้ลงนะครับเพราะไม่รู้โดนแฮกหรือว่าใครแกล้งไม่รู้นะครับแต่อย่างเพื่อนๆก็บอกกันว่าคำพูดแบบมันมีเพศตัวผมอย่ามาพี่ป้องอย่าแก้ตัวนี่ไงเจนี่เขาก็ถามไออะไรยังไงมีการขยันขยอด้วยว่าอย่ามาอะไรอย่างนี้คือคุณป้องพยายามปฏิเสธว่าไม่ใช่เขาโพสฮะแล้วไอจีพี่ป้องใครจะโพสอ่ะลองฟังต่อครับต้องเสียงดังครับตามนี้เนอะตามนี้
ปฏิเสธปฏิเสธเสียงแข็งก็งงไหมแต่ด้วยความปฏิเสธแต่ก็มีความเขินอยู่ในทีนะครับครับแต่คือหลายคนก็มองว่าเป็นเสน่ห์คุณป้องอยู่แล้วด้วยสไตล์การตอบแบบนั้นก็ต้องติดตามกันนะคะว่าความรักของพี่ป้องไม่โสดแล้วนะรู้อย่างนี้ยังไงอะไรนะคะนะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่11โมงครึ่งนะคะขอบคุณชุบพิกรของฝนจากจอมเบรดคาเฟ่ด้วยนะคะคืนนี้เราสองคนลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับ